สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับก็วันนี้พามาดูมาม่าเวอร์ชั่นนี้หลายคนคงยังไม่เคยได้ลองได้ทานนะครับเพราะว่ามันเป็นมาม่าเวอร์ชั่นส่งออกนะครับนะมีหลายภาษามากครับมีภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษนะครับก็บอก Oriental Style ภาษาอังกฤษInstant Noodle ครับมันมี Oriental Style ก็สไตล์ตะวันออกนะครับ Instant Noodle ก็มันมีกึ่งสำเร็จรูปแบบพร้อมทานทันที Vegetable Flavor ก็คือรสผักนะครับมีหลายภาษาตรงนี้ภาษาจีนรู้สึกจะหมานะครับหมาอะไรประมาณนี้ครับใช่ไหมน่าจะใช่นะน่าใช่เพราะว่าตัวหลังเนี่ยมันมีตัวประกอบตัวหลังเนี่ยจะแปลว่าม้าตัวแรกมันก็จะแปลว่าผู้หญิงหมาก็เดี๋ยวมาชิมกันครับว่าเป็นยังไงซองสีเขียวนะครับผมซื้อมาจากที่เวียดนามครับผมครับเส้นดูเป็นเส้นมาม่าทั่วไปนะครับแล้วก็ซองนี้เป็นซองน้ำมันนะฮะแล้วก็มีซองพริกกับผงซุปนะครับผมไม่ค่อยชอบซองคู่นี้นะแบบนี้เพราะว่าแต่เมืองไทยชอบจังเลยผมประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้ใช้ซองคู่อย่างนี้นะครับก็คือพอถ้าฉีกพริกก่อนเนี่ยมันก็จะมีละอองเปื้อนมือถ้าฉีกอีกอันนึงก็จะมีละอองอีกอันเปื้อนมืออีกอันนึงครับผมว่าจริงๆแล้วแยกซองไปเลยดีกว่าครับนี่ฉีกซองมาแล้วครับก็ที่เห็นตรงนี้เป็นผงซุปนะครับแล้วก็ที่แฉะนั่นก็คือน้ำมันลงมานะครับแล้วก็มีพริกโรยผมก็ต้มน้ำครับได้ยินเสียงไหมครับนะฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับน้ำเดือดแล้วครับเติมน้ำร้อนลงไปได้ฝามาแล้วครับเอาฝามาปิดไว้ก่อนมาดูครับโอ้ค่อนข้างจะนิ่มไหวนะฮะเส้นมาม่านี่จะนิ่มไหวนี่ครับรสก็เป็นรสผักมังสวิรัตินะฮะเป็น vegetarian นะหน้าทางชิมดูครับรสจืดจืดก็รสผักนะครับจะแบบมีหวานน้ำผักหน่อยมีหอมรสแบบเหมือนกับซุปผักแต่ว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมว่าถ้าเกิดใครกินเจกินผักเนี่ยหรือว่าตลาดเมืองนอกเนี่ยก็อาจจะชอบอย่างนี้นะเพราะว่าเขากินไม่จัดเท่าของเราแค่ใส่พริกนิดเดียวนี่ก็เผ็ดแล้วสำหรับเขาก็มิน่าครับเป็นเวอร์ชันส่งออกเพราะว่าถ้าทำจืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยขายในเมืองไทยไม่เวิร์กนะครับเพราะคนไทยจะชอบรสที่จัดจ้านกว่านี้อันนี้แบบนิ่มนวลสุภาพมากเลยครับแล้วก็เป็นซุปผักด้วยก็คงต้องขายเมืองนอกคือทางมาม่าเขาคงวิจัยแล้วแล้วก็ขายเป็นเหมือนบะหมี่สำหรับเมืองนอกนะครับรสนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นในเมืองไทยผมก็ได้ไปซื้อมาที่เวียดนามนะครับก็ใครจะลองทานดูก็ได้ครับแต่ขอบอกว่ามันก็จืดมากนะครับแล้วก็รสชาติแบบซุปผักนิ่มนวล นะก็มาม่ารสผักนะครับเวอร์ชั่นส่งออกครับผมก็รีวิวมาฝากกันนะฮะสำหรับคนเดินทางนะแล้วพบกันใหม่ครับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWDLTHAI ครับสวัสดีครับ